ขออนุญาตเริ่มเบรกแรกด้วยเรื่องดีๆกันก่อนนะครับค่ะน้องพลอยเคยสงสัยไหมว่าบ้านเราเนี่ยหลายๆคนเนี่ยบอกว่ามีฝีมือในเรื่องของช่างฝีมือช่างหัตถศิลป์ต่างๆแต่ว่าบ้านเราเนี่ยไม่มีหิมะค่ะพอไปแข่งขันแกะสลักหิมะบ้านเราเนี่ยกลับคว้ารางวัลมาได้ทุกปีเลยนะครับที่1ด้วยนะถูกต้องคือทุกๆปีเนี่ยนะครับจะมีการจัดการแข่งขันแกะสลักหิมะที่ฮาร์บินของเมืองจีน คือถ้าเกิดไปดูประเทศที่เขามาร่วมแข่งด้วยเนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยอยู่ในยุโรปบ้างอะไรบ้างเป็นฝรั่งบ้างเป็นจีนบ้างแต่ว่ามีอยู่1ประเทศจริงๆก็เป็น2แหละก็คือมีเมืองไทยกับที่ออสเตรเลียที่หิมะเนี่ยอาจจะน้อยหน่อยอากาศไม่ได้หนาวเย็นเท่ายุโรปแต่ก็สามารถคว้ารางวัลมาได้นะครับถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีนะครับแล้วก็จะต้องแสดงความยินดีกับน้องๆทีมนักศึกษาจากประเทศไทยด้วยนะครับที่ไปคว้ารางวัลมาหลายรางวัลด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาตินะครับของปี2024ที่เมืองฮาบินประเทศจีนครับพาไปดูความสวยงามกันหน่อยครับนี่ก็จะเป็นผลงานของน้องเช่นเดียวกันนะครับที่เป็นนกพิราบแล้วก็มีดอกกุหลาบสำหรับการแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติประจำปี2024ระหว่างวันที่4ถึง7มกราคมที่เมืองฮาบินทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีนนะครับมีเข้าร่วมเนี่ย57ทีมจาก7ประเทศมีประเทศไหนกันบ้างมี1จีนที่เป็นเจ้าภาพแล้วก็มีไทยมีอังกฤษมีอิตาลีมีออสเตรเลียมีรัสเซียแล้วก็เบลารุสถ้าเกิดฟังชื่อประเทศทุกอันเนี่ยเขาอยู่ในเขตเมืองหนาวทั้งนั้นเลยนะถึงแม้ว่าออสเตรเลียเนี่ยอาจจะไม่ได้หนาวเท่าไหร่แต่ว่าประเทศเขาก็มีแคว้นทัสมาเนียเกาะทัสมาเนียที่มีหิมะเหมือนกันแต่หิมะในที่ราบเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเจอแต่อย่างน้อยบ้านเขาก็เย็นอ่ะบ้านเราเนี่ยเป็นประเทศเดียวที่มาจากเขตร้อนชื้นนะครับค่ะแล้วก็ไม่มีเลยหิมะกับเขานะคะซึ่งน้องเนี่ยก็ต้องไปเข้าแข่งขันประชันฝีมือกันอย่างที่บอกเลยอย่างที่เห็นด้วยก็คือท่ามกลางสภาพอากาศที่ติดลบต่ำกว่าลบ20องศาเซลเซียสนะคะโดยทีมจากประเทศรัสเซียเนี่ยแล้วก็มหาวิทยาลัยวิศวกรรมฮาบินจากจีนคว้ารางวัลพิเศษท็อปแกรนด์ไปได้2รางวัลค่ะขณะที่ตัวแทนจากประเทศไทยนะคะแม้จะเป็นประเทศโซนร้อนชื้นอย่างที่คุณอาร์ได้บอกไปแล้วก็มีเวลาในการปรับตัวกับสภาพอากาศติดลบต่ำกว่าลบ20องศาเซลเซียสแต่กลับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะคะคุณอาร์คุณผู้ชมได้รับความสนใจจากผู้ชมในงานไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะโดยทีมนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภาชนะเลิศนะคะได้รับรางวัลที่1ในแนวคิดรถตุ๊กๆค่ะก็คนวัฒนธรรมเรียกว่าเป็น4ภาคจากไทยส่งสู่สายตาชาวจีนแล้วก็นานาชาติมีการสลักรูปหน้ายักษ์วัดโพนะคะรูปผีตาโขนรูปหน้าเงาะแล้วก็บั้งไฟพญานาครวมถึงอีกหลายๆรูปเลยค่ะเพื่อเป็นตัวแทนแต่ละภาคของไทยค่ะครับส่วนภาพที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้เนี่ยที่เป็นนกพิราบกำลังอบอุ้มดอกกุหลาบอยู่อันนั้นเป็นผลงานจากน้องๆ อาชีวศึกษาสระบุรีนะครับที่เขาคว้ารางวัลในผลงานโลกแห่งสันติภาพว่าอันนี้เลยนี่เป็นนกพิราบ2ตัวกำลังอบอุ้มดอกกุหลาบอยู่ชื่อผลงานเนี่ยคือโลกแห่งสันติภาพ World of Peace นะครับผ่านผลงานแกะสลักที่วิจิตรประณีตแล้วก็ทรงพลังเพื่อจะสื่อถึงสันติภาพของโลกหลังจากที่เกิดสถานการณ์สงครามความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนเพื่อจะให้โลกเนี่ยได้ตระหนักถึงผลกระทบว่าหากมีสงครามเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับซึ่งเขาก็ถ่ายทอดออกมาอย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปเป็นรูปนกพิราบ2ตัวกำลังโอบอุ้มดอกกุหลาบสัญลักษณ์เนี่ยเป็นการสื่อความหมายถึงความรักความสามัคคีคืออาจารย์ในทีมของอาชีวศึกษาสระบุรีเนี่ยนะครับบอกว่าก่อนที่จะมาเนี่ยหลายๆคนสงสัยว่าบ้านเราไม่มีหิมะแล้วน้องเนี่ยไปฝึกฝนไปฝึกฝีมือกันจากไหนคืออาจารย์เขาบอกว่าเขาให้น้องๆเนี่ยแกะสลักจากดินเหนียวก่อนเอาดินเหนียวมาแล้วก็มีน้ำแข็งบ้างมีทรายบ้างและที่สำคัญอย่างที่คุณพลอยเรียนคุณผู้ชมไปว่าน้องๆเนี่ยต้องฝึกเรื่องของร่างกายแล้วก็ติดใจด้วยเพราะบ้านเราเนี่ยไม่มีวันที่จะอุณหภูมิลบ20องศาแน่นอนน้องๆเนี่ยต้องเตรียมตัวเตรียมใจไปเพื่อจะไปลงแข่งท่ามกลางอุณหภูมิหนาวจัดลบ22องศาเซลเซียสแต่ว่าอย่างที่เห็นเลยครับน้องๆทุกคนใจสู้สามารถทำผลงานได้เสร็จตรงตามเป้าหมายครับดินเหนียวเนี่ยจะฝึกได้แต่เรื่องของรูปแบบแต่เทคนิคเนี่ยใช้ดินเหนียวไม่ได้ดินเหนียวเป็นงานประเภทเรียกว่าเป็นงานเชิงบวกในศิลปะเชิงบวกคือเอาเข้ามาเพิ่มแต่ว่าหิมะเป็นงานเชิงลบเอามันออกเอาออกเพราะเด็กต้องเข้าใจวิธีต่างกันก็เลยใช้โฟมใช้โฟมจำลองเป็นก้อนขนาดสักประมาณสัก1เม็ดจำลองแล้วแกะออกนะครับทีนี้พอโฟมเด็กเริ่มแกะได้แล้วเด็กจะรู้แล้วว่าตรงไหนต้องเอาออกก่อนวันที่1 2 3เพราะงั้นก็เป็นขั้นตอนที่3ก็คือการแกะด้วยน้ำแข็ง
น้ำแข็งนี่สำคัญมากเลยเพราะว่าน้ำแข็งเนี่ยบ้านเราไม่มีหิมะก็ใช้น้ำแข็งน้ำแข็งจะเป็นการฝึกการใช้เครื่องมือนะฮะทุกอย่างเลยใช้ซิลใช้หน้าซิลต่างๆเครื่องมือทุกชิ้นเนี่ยต้องเด็กต้องใช้จริงเราจะฝึกด้วยน้ำแข็งส่วนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีนะคะก็คว้ารางวัลที่3จากผลงานที่มีชื่อว่ามนุษย์กับธรรมชาติค่ะก็แกะสลักรูปเรือนะคะแต่ว่าในเรือเนี่ยเล่าถึงปัญหาผลกระทบโลกร้อนที่ตอนนี้ก็คือรับรู้กันทั่วโลกนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องของผลกระทบโลกร้อนนะคะก็สื่อถึงการตระหนักรู้ต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มนุษยชาติต้องช่วยกันดูแลรักษานะคะส่วนด้านหลักสลักลายกำแพงเมืองจีนและก็วัฒนธรรมไทยก็สื่อถึงความสัมพันธ์ไทยจีนที่มีกันมาอย่างยาวนานนะคะน้องๆในทีมส่วนใหญ่เนี่ยมีอายุเพียงแค่16ถึง18ปีเท่านั้นนะคะก็บอกว่าได้ประสบการณ์แล้วก็ได้เรียนรู้งานศิลปะในการออกแบบสร้างสรรค์แล้วก็สามารถต่อยอดอาชีพเป็นงานในวงการศิลปะได้ค่ะสำหรับรางวัลที่ได้นี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับทีมเรานะครับเราก็ทำเต็มที่แล้วรางวัลที่ได้มันสำคัญในส่วนนี้แต่ว่าสิ่งสำคัญกว่าก็คือความผูกพันความสามัคคีความร่วมแรงร่วมใจแล้วก็สิ่งที่เยาวชนจะนำไปใช้ในอนาคตนะครับประสบการณ์ต่างๆที่ได้มานั้นถือว่าคุ้มค่ามากนะครับคุณผู้ชมหลายท่านที่รับชมผ่านทางไลฟ์ก็มาร่วมแสดงความยินดีกับน้องๆด้วยนะครับคุณบินบุญทิพย์ยินดีกับเด็กๆสุราษฎร์ด้วยนะครับส่วนคุณทิพวรรณบอกว่าแม่อยากจะให้บ้านเราเนี่ยมีหิมะบ้างจังนะครับเอาไปดูอีกหนึ่งประเภทกันหน่อยครับสำหรับการแข่งขันประเภทมือสมัครเล่นที่มีทีมจากมหาวิทยาลัยมหิดลก็คว้ารางวัลยอดเยี่ยม Excellent Prize นะครับจากผลงาน Guardian of the Arcticซึ่งก็เป็นรูปมือเนี่ยแหละครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่กำลังอบอุ้มหมีขั้วโลก2แม่ลูกอยู่คือเขาอยากจะสื่อถึงว่าน้ำมือของมนุษย์เนี่ยฝีมือของมนุษย์เนี่ยสามารถยับยั้งปัญหาโลกร้อนแล้วก็ป้องกันระบบนิเวศได้เพราะว่าเราต้องยอมรับว่าหลายๆครั้งเนี่ยตัวชี้วัดของระบบนิเวศเนี่ยก็คือที่ขั้วโลกเหนือที่ตอนนี้เนี่ยบรรดาหมีขั้วโลกเองทั้งผอมทั้งโทรมไม่มีอาหารไม่มีแผ่นน้ำแข็งให้อยู่นะครับเพราะว่าโลกมันร้อนขึ้นแล้วก็น้ำแข็งเนี่ยละลายจึงจนเรียกได้ว่าพื้นที่ที่เขาเป็นที่อาศัยอยู่ของหมีขั้วโลกเนี่ยมันน้อยลงน้อยลงทุกวันนะครับคือเขาบอกว่าจุดยากเนี่ยถ้าเกิดคุณผู้ชมสังเกตดูดีๆทั้งทุกผลงานเนี่ยน้องๆเขาบอกว่าไม่ได้ใช้เครื่องมือหรือว่าเครื่องจักรในการช่วยเลยนะครับเป็นฝีมือของมนุษย์ของน้องๆเองแล้วก็ใช้เครื่องมือที่ใช้มือมนุษย์เท่านั้นใช้เวลาแกะสลักกันโหเรียกได้ว่านานทีเดียวอย่างอันตัวนี้นี่ใช้เวลา2ชั่วโมงจึงสามารถเจาะทะลุน้ำแข็งได้2ชั่วโมงนี่ไม่ใช่ว่าเสร็จนะคือ2ชั่วโมงแค่เจาะทะลุน้ำแข็งครับใช่ด้วยความที่ว่าต้องใช้มือในการเจาะเท่านั้นเนี่ยค่ะไม่สามารถใช้เครื่องจักรกลได้มันก็เลยต้องใช้เวลานิดนึงนะคะครับค่ะนอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังมีผลงานจากคณะพาณิชยนาวีนานาชาตินะคะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชาด้วยที่สื่อถึงวิถีทางน้ำความอุดมสมบูรณ์ของไทยนะคะและก็กำแพงเมืองจีนที่สื่อถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ประเทศที่มีมาอย่างยาวนานด้วยค่ะครับถ้าเกิดเราดูภาพรวมของการแข่งขันครั้งนี้นะครับทุกทีมเนี่ยก็พยายามจะทำผลงานให้สำเร็จตามที่ตั้งใจไว้และที่สำคัญคือจะต้องทันเวลาด้วยคือน้องๆเนี่ยเขาบินไปแค่วันเดียวเท่านั้นเองแล้วก็ต้องปรับตัวกับสภาพอากาศเพื่อจะลงแข่งขันนะครับคือบ้านเราเนี่ยอุณหภูมิอยู่ 20-30 องศาแต่ว่าบินไปวันเดียวจะต้องปรับตัวให้ได้กับลบ 20 กว่าองศาเพื่อจะลงแข่งขันนะครับจากโจทย์สำคัญเลยก็คือเขาให้แกะสลักน้ำแข็งขนาด3ลูกบาศก์เมตรออกมาเป็นรูปร่างตามแผนจะต้องใช้เครื่องมือที่มาจากแรงมนุษย์หรือว่าแรงคนเท่านั้นภายในเวลา3วันระหว่าง 8:00 นจนถึง 20:00 นนะครับแล้วน้องๆเนี่ยก็สามารถรังสรรค์ผลงานออกมาได้สวยงามสามารถโชว์ฝีมือของเด็กไทยที่ออกสู่สายตาชาวโลกได้ยังไงก็ต้องขอขอบคุณภาคข่าวจาก China Media Group แล้วก็ CMG Thai Service ด้วยนะครับเก่งมากๆครับน้องๆต้องปรบมือให้เลยแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆด้วยนะคะน้องๆของเรานี่เก่งทุกคนเลยจริงๆคนไทยมีเป็นคนที่มีฝีมือมากๆเลยนะคะครับ